จิตภาวนาเบื้องต้นกิจที่เราควรทำในการปฏิบัตินั้นให้ตั้งใจปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามโดยความเคารพความเชื่อกับความเคารพเป็นคู่กันเพราะมีความเชื่อแล้วก็ต้องมีความเคารพบุคคลผู้มีความเคารพแล้วก็แสดงออกว่าบุคคลผู้นั้นมีความเชื่อความเลื่อมใสบุคคลผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสและความเคารพนั้นจะต้องเป็นผู้มีจิตใจประกอบไปด้วยความพยายามตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ชี้แนะและนำประพฤติปฏิบัติบุคคลผู้ปฏิบัติตามโดยความเคารพและความเลื่อมใสนี่แหละเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมในวินัยเป็นผู้ทำการกระทำปฏิบัติธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ได้นานเพราะอาศัยความเคารพและการปฏิบัติตามอานิสงส์ของการปฏิบัติทั้งหมดนั่นเป็นของเราไม่ใช่เป็นของคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่มีส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้แบ่งส่วนจากการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ล้วนแต่เป็นส่วนของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรายินดีในการปฏิบัติธรรมชื่อว่ายินดีในธรรมความยินดีในธรรมชื่อว่าย่อมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้ความสุขไม่ว่าใครๆก็ต้องการถึงชื่อว่าความสุขแล้วไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนล้วนแต่ต้องการความสุขทั้งนั้นการแสวงหาก็แสวงหาเพื่อความสุขแต่จะได้รับความสุขมากน้อยแค่ไหนนั่นอยู่ที่ความฉลาดของบุคคลผู้ได้อบรมทางจิตใจถ้าบุคคลได้อบรมจิตใจมาถูกต้องบุคคลผู้นั้นก็ย่อมได้ความสุขถ้าอบรมมาผิดมีความแนวโน้มไปในทางที่ผิดแม้จะพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนของตนก็ย่อมหาความสุขที่ตนต้องการหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นการปฏิบัติจะต้องอาศัยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินปฏิบัติตามเป็นเครื่องยึดที่พระองค์ทรงสั่งสอนว่าส่วนไหนควรปฏิบัติเราก็ตั้งใจปฏิบัติที่พระองค์สอนส่วนไหนที่วางไว้ให้เราละเราก็พยายามละถึงแม้ว่าจิตใจไม่อยากจะละแต่ต้องใช้สติใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสธรรมที่ล้วนแต่ประกอบด้วยความจริง
ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละนั้นเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้กระทำนำมาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษตามมาภายหลังแต่เรามีสติมีปัญญาน้อยไม่สามารถจะยังรู้แต่ผลของการกระทำตามความเป็นจริงของที่ของเราเองที่กระทำไปนั้นจึงไปหลงยินดีสำคัญผิดเป็นถูกสำคัญว่าจะได้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่ตนของตนเองจึงได้กระทำลงไปแต่เมื่อผลออกมาให้เกิดความทุกข์เขาก็ย่อมเสียใจย่อมมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเมื่อนั้นเขาจึงรู้สึกว่าตนได้ทำผิดแต่ก็สายไปแล้วจำเป็นจะต้องทนทุกข์ยังต้องจะทนต่อความได้รับทุกข์นั้นด้วยตนเองนี่เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้ละไม่อยากให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีเวรมีภัยมีโทษมีทุกข์เกิดขึ้นด้วยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ขอให้เราทั้งหลายพินิจพิจารณาให้เห็นตามที่พระองค์ได้วางไว้สิ่งใดที่ประกอบไปด้วยความจริงและประกอบไปด้วยประโยชน์สิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้ประพฤติให้ปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากเท่าไรก็ตามแต่เราเพียรพยายามมีความเข้าใจมีความเลื่อมใสแล้วก็สิ่งที่ยากก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเพราะอาศัยการฝึกอาศัยการอบรมไม่ว่างานใดๆทุกประเภทที่เราจะต้องทำเมื่อเรายังไม่เคยทำงานเหล่านั้นก็ต้องยากเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราได้ฝึกไปแล้วชำนาญแล้วงานเหล่านั้นก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นงานชนิดหนึ่งเบื้องต้นก็ต้องมีความยากเป็นธรรมดาเมื่อเราฝึกเป็นประจำไปแล้วเป็นของที่ง่ายเป็นของที่สะดวกและเป็นของที่สบายสำหรับเราทั้งหลายเช่นตัวอย่างการฝึกจิตภาวนาถ้าหากเราไม่เคยฝึกก็รู้สึกว่ามันยากลำบากเพราะความมุ่งหมายการฝึกจิตในเบื้องต้นต้องอบรมให้จิตใจสงบการทำจิตใจให้สงบนั้นก็รู้สึกว่ายากสำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่ๆหรือยังไม่เคยฝึกเพราะโดยปกติแล้วจิตใจไม่อยู่นิ่งมันชอบคิดอารมณ์นึกอารมณ์ไปต่างๆทั้งวันทั้งคืนทั้งมืดทั้งแจ้งแม้แต่หนทางยากลำบากอย่างไรจิตใจไม่ขัดข้องไกลแสนไกลมันก็คิดได้ข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรก็ไม่ขัดข้องคิดได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมากระทำจิตใจของเราให้หยุดนิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่ๆแต่ถ้าหากเราทั้งหลายเข้าใจมันสังเกตมันจดจำวิธีการปฏิบัติตั้งใจประกอบการปฏิบัติให้สม่ำเสมอไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากเท่าไหร่นักเพราะเหตุใดเพราะความฉลาดความเข้าใจในการฝึกอบรมจิตใจของเราเองย่อมเกิดขึ้นตามลำดับที่เราได้ลงมือปฏิบัติคอยมีความฉลาดในการรักษาจิต
มีความเข้าใจในการปฏิบัติจิตตามที่ท่านได้แนะนำในการปฏิบัตินั้นให้เราระลึกในมหาสติปัฏฐานท่านว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปิสัมปจาโนสติมาวินยะโดเกอภิชาโดมนัสสังนี่ในเบื้องต้นท่านว่าให้พิจารณากายในกายการพิจารณากายในกายนั้นท่านว่าอุชุงกายยังคือนั่งตั้งกายให้ตรงเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนี่แล้วก็ดูกายของเราให้ตรงสติมาวินยะโลเกสัมปจาโนให้มีความรู้ให้มีสติเพราะฉะนั้นเราระลึกความรู้ตัวก็รู้เข้ามาหาตัวของเราเอาความรู้นั่นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายตั้งฐานขึ้นมาแห่งใดแห่งหนึ่งขึ้นมาแล้วสติระลึกอยู่ในฐานเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งไว้บนฐานอันเดียวกันแล้วก็ระลึกเช่นเราจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตหมายเครื่องระลึกเราก็ระลึกพุทธโธตั้งไว้ในใจที่แรกเราจะระลึกให้ครบถ้วนทั้งสามอย่างซึ่งเป็นพระรัตนตรัยที่พึ่งของเราเราก็ควรระลึกพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วทีนี้ให้ระลึกพุทธโธคำเดียวระลึกพุทโธพุทโธบนฐานความรู้ตัวของเราอย่าให้เผลอทำใจให้สบายปล่อยลมหายใจให้สบายเราอยู่ในที่สงบสงัดไม่มีภัยอันตรายแล้วเราก็ไม่จิตไม่ส่งจิตใจไประวังข้างนอกไปข้างนอกเราปล่อยวางสิ่งภายนอกให้หมดระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวพร้อมด้วยความรู้ตัวเป็นฐานเพื่อให้ตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิบนฐานความรู้ตัวนี้ถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตการตั้งมั่นอย่าบังคับมากแต่เพียงแต่ให้รู้ตัวด้วยความสบายนี่อย่าให้มันเคร่งถ้ามันเคร่งเดี๋ยวมันดันออกมาถ้าเราเคร่งมันก็สู้เราเกิดความสู้กันขึ้นถ้าเราระลึกถึงแม้ว่าเราจะมีสติสู้กับความเผลอเราก็สู้โดยจิตใจดีงามโดยใจพยายามกำหนดรู้อย่าบังคับเพราะการบังคับนั่นไม่ใช่บังคับแต่รู้อย่างเดียวเผลอๆบังคับทั้งลมด้วยบังคับทั้งลมลืมหายใจบางทีก็ลมผลักดันให้ปวดหน้าผากบ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บหน้าอกบ้างนี่มันผลักดันให้เกิดความรู้สึกเราก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ถอยออกมาแทนที่จะได้ความสงบแทนที่จะได้ความสบายก็เลยได้ความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการระลึกพุทธโธบริกรรมภาวนาจึงระลึกด้วยสติด้วยปัญญาทำให้พอดีเพราะจิตจะสงบได้นั้นต้องใจดีใจสบายใจเลื่อมใสใจพอใจใจมีความเยือกเย็นมีความสงบแต่ต้องมีความเพียรสงบแบบไม่มีความเพียรพอสบายเล็กน้อยก็เกิดทินนมิทะความง่วงความขี้เกียจเคลิ้มเข้ามาก็เลยปล่อยให้สบายไปเลยนี่ไม่เป็นสมาธิเพราะสมาธิ
มันต้องจิตต้องตั้งไม่ใช่จิตล่มจิตหลับอย่างนั้นต้องจิตตั้งแน่วแน่เที่ยงมั่นมีความรู้ตัวเป็นฐานเหมือนกับเราอ่านหนังสือต้องอาศัยความสว่างเอาความสว่างเป็นฐานเอาตัวหนังสือเป็นนิมิตเอาสติระลึกอ่านหนังสือไปตามลำดับชั้นใดก็ดีสัมปชาโนทำให้จิตใจสว่างเพราะมันรู้ตัวมันไม่มืดพุทโธเป็นนิมิตจิตระลึกเป็นสติระลึกเป็นงานของเราเพราะฉะนั้นงานของเราก็คือความระลึกทั้งความรู้ตัวไม่ให้เผลออยู่ในอันเดียวกันทำงานต่อเนื่องกันถ้าจิตมันง่วงขี้เกียจมันจะทิ้งงานนะมันจะทิ้งงานมันไม่เอาใจใส่ก็เลยงานก็ไม่สำเร็จถ้าจิตมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเคารพมีความพอใจแล้วความเพียรพยายามก็มีนี่คุณสมบัติของการภาวนาเมื่อความพยายามมีแล้วความระลึกไม่ลดละมันก็ต้องขาดจากอารมณ์ภายนอกขาดจากความยินดียินร้ายเรียกอภิชฌาและโทมนัสถ้าหากสติกับสัมปชัญญะสองอย่างนี้ทำงานต่อเนื่องร่วมกันไม่ขาดแล้วความอภิชฌาคือละโมบอยากได้รูปเสียงที่ตนชอบซึ่งเป็นวัตถุกามที่ตนใคร่ก็ย่อมสงัดท่านว่าวิตวิเจวะกามเมหิก็ย่อมขาดจากอารมณ์กามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสในภาวนานั้นเป็นอติตารมณ์คืออารมณ์อดีตมันระลึกไปเรื่องกามที่อดีตที่กลางวันหรือเวลาก่อนๆที่เราได้ความหลงยินดีต้องการปรารถนาในอัตถุวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สัมปยุตไประลึกในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรามาภาวนามีความรู้ตัวมีสติตั้งมั่นแล้วอารมณ์อดีตเหล่านั้นย่อมขาดไปที่ความยินดีเพราะความโลภนั้นละโมบอยากได้เพราะความหลงยินดีนี้เองซึ่งเป็นตัวสมุทัยให้เกิดความอยากเพราะฉะนั้นการเจริญความรู้ตัวกับเจริญสติก็เพื่อกำจัดมูลเหตุของตัณหาคือความอภิชฌาและโทมนัสนี่เองความโทมนัสคือน้อยใจเสียใจทุกข์ใจเพราะไม่สมหวังหรือเพราะพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ประสบสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดความทุกข์ใจเสียใจน้อยใจโทมนัสนี่เรียกว่าความยินร้ายเรียกอภิชฌาและโทมนัสอารมณ์ทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นตัวสมุทัยหรือเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้จิตเข้าถึงสมาธิเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นเครื่องกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับความรู้ตัวก่อนเพราะฉะนั้นความรู้กับสติสำคัญมากอย่าว่าไม่สำคัญกำจัดกิเลสอย่างหยาบๆในเบื้องต้นให้ได้ความสงบสงบความวิเวกเรียกว่าวิตวิเจวะกาเมหิวิตวิเจวะอกุสเลหิให้สงบจากอกุศลที่มีอยู่ในภายในจิตใจที่มันดองไว้ในใจของเราเองเช่นกามฉันทะเคยมีความพอใจในกามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในสันดานในจิตใจที่มันติดอยู่แล้วอารมณ์เหล่านั้นล้วนแต่จะทำให้จิตของเราปรุงแต่งไม่ให้สงบให้เกิดความทยานอยากให้มีตัณหาหิวโหยปรารถนา
ดิ้นรนเช่นเดียวกันเหมือนกับอารมณ์ภายนอกแต่ถ้าหากว่าเรามามีความรู้ตัวมีสติปรบในปัจจุบันไม่ให้เผลอกามฉันทะที่ความพอใจในกามพยาบาทที่มีความเครียดแค้นอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกันที่เก็บไว้ดองไว้อยู่ในจิตใจแต่เก่าก่อนก็ย่อมถูกสงบระงับถูกความรู้ถูกสติถูกสมาธิที่จิตละเอียดย่อมสลัดอารมณ์ที่หยาบหยาบเหล่านี้ออกติดตามเข้าไปในสมาธิไม่ได้จิตสลัดอารมณ์ที่หยาบนี้ออกเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเข้ากับเมียเปรียบเหมือนเข้าเปลือกเมื่อถูกสีเข้าไปแล้วเปลือกที่หยาบต้องหลุดออกเหลือแต่เข้าสารอันนี้เมื่อเราบริกรรมภาวนาไปแล้วอารมณ์ที่หยาบที่เป็นเปลือกเรียกว่ากิเลสหยาบหรือกิเลสปานกลางก็ต้องหลุดออกไปทินนมิทะความง่วงเหงาหานอนอุทธัจจะกุกกุจจังความฟุ้งซ่านความรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลในจิตในใจอารมณ์ห้าอย่างนี้ที่เรียกว่ากิเลสหรืออกุศลจิตคืออกุศลเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตที่เป็นประกอบด้วยจิตอกุศลขัดขวางในการจิตที่จะเข้าถึงสมาธิเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำไปกิเลสเหล่านี้ทั้ง5อย่างนี้หลุดตกไปเรียกว่าวิวิเจวะอกุศลเข้าถึงความสงบสงัดจากกิเลสเหล่านี้ไปก่อกวนเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะกิเลสนี้มันชั้นหยาบจิตสมาธิชั้นละเอียดเวลามันสงบปล่อยวางแล้วมันสลัดความหยาบออกเหลือความละเอียดเข้าไปตามลำดับเมื่อจิตละเอียดสงัดจากอกุศลภายในแล้วย่อมมีความสุขปรากฏขึ้นมีความปีติมีความสุขมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่มีเหลืออยู่บ้างก็คือวิตกวิจารเพราะละเอียดกว่าอกุศลเหล่านั้นวิตกวิจารแต่ไม่ใช่กามวิตกไม่ใช่ว่าตึกตรองในทางกามและตึกตรองในทางอกุศลวิตกวิจารอยู่ในความสุขที่ตนได้เสวยอยู่ในเวลานั้นวิตกวิจารในความปิติอิ่มใจที่เกิดขึ้นเวลานั้นเพราะเรายังไม่เคยสัมผัสกับความสุขประเภทนี้เลยเพราะจิตใจของเราไม่เคยสงบจำเป็นอยู่เองก็เกิดความวิตกวิจารด้วยความดีใจและพอใจแต่ถ้าหากว่าเราพยายามภาวนาสติมีความตั้งมั่นบนพื้นฐานสัมปชัญญะความรู้ตัวไม่ถอนออกยังทำงานอยู่อารมณ์ที่หยาบหยาบเรียกว่าวิตกก็หลุดออกไปอีกให้ละเอียดเข้าไปอีกวิจารก็หลุดออกยังเหลือแต่ปิติสุขเอกตตาปิติก็ยังอารมณ์หยาบอยู่ถ้าจิตยังทำงานไม่ถอนเรื่อยๆปิติก็หมดไปอีกยังเหลือแต่สุขกับเอกตตาสุขก็ยังหยาบอีกถ้าจิตทำงานเรื่อยไปสุขหายไปเป็นอุเบกขากับเอกคตตาพอจิตถึงอุเบกขากับเอกคตตาแล้วตอนนี้จิตมีความตั้งมั่นเต็มที่อย่างแน่วแน่การบริกรรมอะไรก็ไม่เกี่ยว
จิตเป็นอุเบกขาในการตั้งสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นเกิดความสงบอย่างแน่วแน่เมื่อจิตตั้งมั่นอย่างแน่วแน่แล้วเราจะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้กว้างขวางละเอียดยิ่งกว่านี้เพื่อให้ถอดถอนกิเลสอนุสัยที่ยังมีอยู่อันเป็นมูลฐานของทุกข์เราจะพิจารณาเรื่องสิ่งที่เรายังไม่รู้คือขันธ์ห้ายกรูปเป็นต้นเพื่อจะได้ถอดถอนอวิชชาในรูปของเราทำวิชาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดสัมมาทิฏฐิในอริยสัจธรรมตัวองค์มรรคให้เต็มที่แล้วมายกขันธ์ขึ้นพิจารณาในรูปอวิชชาในส่วนไหนเราก็พิจารณาในส่วนนั้นอวิชชาความไม่รู้จักผมไปหลงในผมสำคัญเป็นตัวเป็นตนเราก็พิจารณาแยกให้ละเอียดเป็นตนจริงหรือเป็นเราจริงหรือเราอยู่ตรงไหนน่ารักจริงหรือมันสะอาดอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรถ้าเรารู้จะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้มีอะไรจะเกิดขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาวิจัยให้ละเอียดแต่จิตมันแน่วแน่สะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วจะยกพิจารณาอันใดก็แจ่มแจ้งโดยไม่ยากเพราะมันเข้าใจพอยกขึ้นมาแล้วเข้าใจไปตลอดอวิชชาในผมก็ย่อมดับอวิชชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อที่เราไม่เคยรู้ความจริงเคยรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาน่ายินดีน่าปรารถนาแล้วมันจะแสดงออกให้แจ้งประจักษ์จนความสงสัยในเรื่องรูปขันธ์ไม่มีพิจารณาเห็นพร้อมที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าอนิจจังย่อมปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาทำให้เกิดความเบื่อหน่ายย่อมพิจารณารู้ถึงทุกขังแต่ก่อนทุกข์มันก็มีอยู่แต่เราสำคัญผิดเรายังหลงยังสงสัยเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วความสงสัยทั้งหมดยอมสิ้นไปเพราะเห็นความเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่เป็นความสุขเสียแล้วทุกข์ตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในขันอยู่ในขันของมารดาตลอดถึงตั้งแต่ได้รูปร่างมาก็ล้วนแต่เป็นภาระล้วนแต่ทำให้หนักมาตามระดับตลอดถึงมาเห็นความชราความคร่ำคร่าทรุดโทรมตลอดถึงความแตกดับเมื่อพิจารณาแล้วเราหลงยินดีไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์ส่วนเดียวที่เราหันมาดูที่เราปล่อยวางตัดขาดจิตสงบจิตผ่องใสสะอาดมีประพัดสอนในตัวมีความบริสุทธิ์นี่ความสุขอย่างแท้จริงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ขันเราสามารถพิจารณาถึงนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเวทนาถึงแม้ว่าเป็นนามธรรมก็จริงแต่เราก็สามารถจะยกเป็นอารมณ์ได้เป็นนิมิตขึ้นมาได้แล้วมาพิจารณาเวทนาที่เราได้เคยสัมผัสที่เคยประสบกับทุกข์มาแล้วเราก็กำหนดรู้ได้เป็นนิมิตได้สัญญาความหมายมันก็สามารถทำเป็นรูปธรรมในของละเอียดเรียกว่ารูปอาศัยให้เป็นนิมิตเครื่องหมายสัญญาความจำหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้เราสามารถกำหนดอนุโลมปฏิโลมพิจารณาพลิกแปลงให้ละเอียดเข้าไปเห็นโทษของสัญญาเห็นโทษของสังขารความปรุงแต่งเห็นโทษของวิญญาณที่ให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานเพราะวิญญาณนี้เป็นปัจจัยวิญญาณนี้ก็
ก็มีแต่สังขารเป็นปัจจัยสังขารนี้ก็เพราะความไม่ฉลาดของจิตใจเรียกอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยเมื่อเราทำลายอวิชชาในสิ่งต่างๆที่เราได้พิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์แล้วตามความเป็นจริงแล้วอริยสัจธรรมก็สมบูรณ์บริบูรณ์ในคราวครั้งนั้นนิโรธความดับมันก็เกิดขึ้นมันเพราะตัณหามันตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อทั้งหลายตั้งใจพยายามถึงจะยากอย่างไรก็ไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรียกว่าสวากขธรรมนั่นคือพอดีพองามที่สติปัญญาคนธรรมดารู้ได้เห็นได้ให้ฉลาดได้ให้มีความสุขได้มีความสงบได้ให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจึงมีผู้ยกย่องสรรเสริญประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาสามลำดับจึงเป็นสวากขธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วถ้าหากแสดงแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจปฏิบัติได้แล้วธรรมนั้นจะเป็นธรรมที่ดีไม่ได้ถึงแม้จะเป็นของจริงอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่มีผลเพราะไม่มีคนปฏิบัติไม่มีคนรู้คนเข้าใจอาศัยความรู้ความเข้าใจที่สาวกสาวิกาพุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติรู้เห็นตามพระองค์มาตามระดับนี้เองจึงสวากขธรรมปรากฏยาวนานจนถึงเราในปัจจุบันขอให้เราทั้งหลายตั้งใจดำเนินประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน